บาทสวัสดีครับ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 สวัสดีพี่ๆทุกคนครับครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับขอบคุณทางเดนิวสปอร์ต2024ด้วยนะครับผมสำหรับรางวัลดีๆแบบนี้นะครับดีกรุ๊ปนะครับผมก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่มองเห็นอะไรบางอย่างในใจพวกเรานะครับขอบคุณกำลังใจดีๆจากแฟนยูเซอร์ด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ของเราด้วยครับทั้ง Dreamer Society แล้วก็ทาง Brothers Music นะครับขอบคุณพี่ๆทีมงานของเราด้วยครับอยากให้ตัวแทนครับผมคิมก็ปีนี้ Daily New ก้าวเข้าสู่ปีที่61แล้วใช่ไหมครับผมก็ขอให้ Daily New เนี่ยอยู่คู่กับคนไทยไปนานๆนะครับผมสร้างสรรค์สื่อดีๆที่มีคุณภาพแบบนี้ไปอีกนานๆเลย100ปีพันปีไปเลยครับผมล่าสุดจบไปดูคอนเสิร์ตครับเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคอนเสิร์ตครั้งที่2จบไปแล้วสนุกมากครับก็เป็นอะไรที่ยังไม่ออกจากอิมแพคเลยครับตอนนี้อยู่กับคิดถึงเสื้อทุกท่านเลยคิดถึงมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราได้จดจำไปทั้งชีวิตเลยครับสนุกมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านยูเซอร์ทุกท่านทีมงานทุกคนผู้ใหญ่ทุกท่านที่ทำให้มันเกิดขึ้นมาเป็นจริงได้ครับเพราะว่ามันคือความฝันของพวกเราจริงครับครับสำหรับคอนเสิร์ตรอบนี้นะครับก็สนุกเหมือนรอบแรกเลยครับก็ผมแบบอินจอยมากๆในโปรเซสในการเตรียมตัวคอนเสิร์ตแล้วก็ตอนแสดงคอนเสิร์ตจริงๆครับมันสนุกมากๆครับร้องไห้เยอะมากครับผมมองครั้งที่3แล้วคอนเสิร์ต3ฮะเฮ้ยมาแล้วเหรอไม่รู้ไม่ชัวร์ครับแต่ว่าอะไรคือคอนเสิร์ตที่ผ่านมาก็สนุกมากครับแล้วก็ที่สำคัญก็เป็นบทสรุปจบเรื่องราวนะครับ The Final Fantasy ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเพราะว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็ฝากด้วยนะครับก็รู้สึกตื่นตันครับดีใจมากที่ไม่คิดว่าพวกเราฟ็อกซี่เองจะมีแฟนยูเซอร์ครับที่น่ารักให้กำลังใจพวกเรากันล้นหลามขนาดนี้นะครับก็ตอนที่พวกเราแสดงพวกเราก็ได้รับความรักจากทุกคนจริงๆครับผมรู้สึกว่าคอนเสิร์ตนี้ผมร้องไห้เยอะกว่าคอนเสิร์ตแรกครับก็แบบรู้สึกแบบเราแบบเต็มที่กับมันแล้วขอบคุณทุกคนที่สนุกกับโชว์พวกเราครับผมตั้งแต่โชว์แรกจนโชว์สุดท้ายเลยครับขอบคุณที่อยู่กับพวกเรามาตลอดครับก็ดีใจครับแล้วก็รักยูเซอร์ทุกคนก็ขอบคุณนะครับขอบคุณยูเซอร์ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่ทำให้คอนเสิร์ตที่สองเกิดขึ้นครับผมพวกเราก็มีเขาเรียกว่าช่วงเวลาที่ดีมากระหว่างซ้อมแล้วก็โปรเซสของคอนเสิร์ตนี้ครับผมก็เป็นความทรงจำที่ดีมากๆครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสอีกก็อาจจะมีครั้งที่สามครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมก็พวกเราว่าครั้งหนึ่งนะครับคุณก็เคยเป็นแฟนคลับคนหนึ่งที่มาดูพี่ศิลปินที่อิมแพคอารีน่าครับแล้วก็มีความคิดขึ้นมาในวันนึงเลยว่าถ้าวันนึงที่เราได้เป็นศิลปินแบบพี่ดีชอบไปเราดีแล้วก็ทำได้จริงๆแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในฟังซิงแล้วก็เป็นยูเซอร์ของเราจริงๆขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็คุณจะจดจำวันนี้ไว้ในใจนานๆนะครับแต่จำไม่พูดไม่ได้คือโซโล่ของแต่ละคนในเฉพาะผมรู้สึกว่าหลายคนบอกว่าแซ่บมากยังไงคะก็อย่างโซโล่รอบนี้เราได้มีโอกาสโชว์ทั้งเพลงของเราที่เคยปล่อยออกมาแล้วก็มีเพลงของพี่ศิลปินท่านอื่นที่เอามาโคเวอร์ด้วยบางคนเป็นมาซูรีเป็นแบบหนุ่มญี่ปุ่นอนิเมะบอยกับชอบไมเดอร์บอกคือจริงด้วยความที่คอนเซ็ปต์คุณรู้สึกว่าชอบอะไรที่มันแบบว่าเปรี้ยวๆแบบเหนือธรรมชาติเหนือมนุษย์ก็เลยเลือกที่จะเป็นโยมทูตแล้วก็ต่อด้วยมัมมี่ก็เลยอาจจะแบบโป๊ะๆนิดนึงครับน้องลีล่ะครับผมก็มีอาจจะเป็นครับผมก็เป็นโซโล่ของตัวเองนะครับแล้วก็มีดาวิดสมาร์ทครับผมซึ่งเลือกปีนี้ก็เพราะว่ารู้สึกว่ามันกำลังมาแล้วก็คนยังไม่ค่อยร้องเยอะเราก็เลยแบบว่าถือโอกาสนี้เอาไปร้องเป็นโซโล่เพลงเอางี้ได้ชาเลนจ์ตัวเองด้วยได้ชาเลนจ์ตัวเองด้วยนะครับก็คือการเล่นเปียโนครับผมซึ่งก็เป็นดนตรีที่เขาเรียกว่าไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนเลยก็ถือว่าชาเลนจ์ตัวเองดีครับของผมคอนเซ็ปต์ไม่ง่ายครับยิ่งใกล้เลข3แล้วกลัวเต้นไม่ไหวครับก็เลยคิดว่าคอนนี้เราอยากจะเต้นเยอะครับเพราะว่ากลัวว่าถ้าเรารอคอนต่อไปเดี๋ยวกระดูกกระเดี่ยวมันจะอยู่ไม่ถึงครับก็เลยพยายามแบบใช้โชว์เต้นเยอะครับแล้วก็เลือกเพลงแซนเดอร์ซูของพี่จองกูครับเพราะว่าชอบมากๆครับผมแล้วก็ติดตามงานของเขาแล้วก็ชอบเพลงแล้วก็คนในใจก็เป็นความสัมพันธ์แบบอบอุ่นครับเป็นการร้องแบบฟิลแล้วก็อิโมชั่นอลแบบแฟนครับผมก็ดีใจที่ได้เห็นทะเลปลาดาวส้มของแฟนด้วยครับอ๋อใช่ครับก็รู้สึกแบบแอบเสียดายนิดนึงครับที่วันนั้นผมไม่เต็มร้อยครับก็ต้องบอกว่าจริงๆก่อนขึ้นคอนประมาณ3ชั่วโมงครับผมไปโรงพยาบาลมาครับไปฉีดยามาจะร้องไห้แล้วเหรอไม่ร้องไม่ร้องเพราะว่าผมแบบไม่มีเสียงเลยครับคือตอนเขาเช็คแบบว่ารันทูก่อนหน้านั้นวันนึงเรายังมีเสียงครับแต่ว่าพอวันที่แสดงจริงอยู่เสียงมันหายไปเลยครับก็เลยแบบเราพยายามทำทุกอย่างให้
มันแบบออกมาดีที่สุดที่เราทำได้ในตอนนั้นเลยก็ขอบคุณแฟนทุกคนด้วยครับที่แบบทุกคนเชื่อมั่นแล้วก็ยังชมผมว่าผมแสดงได้ดีครับครับผมของทีมก็โซโล่ของทีมใช่ไหมครับก็เป็นในส่วนของเต้นครับผมคือเพลงแรกผมจะไปก็ไฮโฟนใช่ไหมแต่ว่าเพลงที่2เนี่ยคือเลือกเป็นเพลงดราม่าครับผมของแอสปาครับก็รู้สึกว่าอยากจะแบบ break through something ครับแล้วก็รู้สึกว่าทีมเป็นคนที่หนีเต้นมาตลอดก็เลยครั้งนี้ก็เลยเลือกเป็นเต้นครับผมแล้วก็รู้สึกว่าพอทำออกมาก็รู้สึกแบบโล่งมากแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองมากๆเลยครับเยี่ยมไปเลยครับซ้อมนานไหมก็นานพอสมควรนะครับแล้วก็จริงต้องซ้อมเองกับที่บ้านด้วยครับเพราะว่ากลัวว่าวันจริงมันจะแบบพลาดเพราะว่าไม่เคยเต้นคนเดียวมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ทีมแบบได้ลองเต้นคนเดียวจริงๆกับแดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับใช่โดยที่แบบไม่มีเพื่อนๆมาคอยซับถ้าผ่านคดีไปแล้วโอกาสหน้าก็อยากจะลองทำอยากเต้นให้แบบแอดวานซ์กว่าเดิมหรือว่าเปลี่ยนแนวไปเลยก็ได้ครับแต่ตอนนี้ก็มั่นใจมากขึ้นแล้วครับโซโล่ก็สนุกมากแบบประสบการณ์ใหม่เหมือนได้เต้นกับสาวด้วยก็แบบรอบแรกชอบเลยเต้นแบบนะครับมีพาร์ทเนอร์รู้เต้นแบบก็สนุกดีครับแล้วมันก็เป็นอีกลุคหนึ่งของผมเลยครับแบบนั่นแหละเมื่อก่อนเราก็จะเห็นผมแบบแนวแบบน่ารักเท่ๆบ้างเนี่ยแล้วก็มาคอนเสิร์ตนี้ก็เจอผมแบบเวอร์ชันป่าเป็นแบบพี่วิกเตอร์ที่เข้าใกล้ที่20แล้วอะไรเงี้ยแล้วที่วีอ่ะบ้างนิดหน่อยจากนี่นี่สองอะไรที่ไหนก็เป็นสไตล์ที่ผมชอบอยู่แล้วเนี่ยก็ชอบประกอบแบบนี้ก็นี่แหละก็อยากจะทำฟอนต์เป็นเซตอาร์ตดีมากนี่เดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะกลายเป็นที่20แล้วนะคะแอบดีมากยังพรุ่งนี้ก็บอกมาที่19แล้วค่ะพรุ่งนี้เราพรุ่งนี้ดีกว่าพี่เขาอวยพรล่วงหน้าไงเพราะเดี๋ยวเราไม่จะไม่มีพาร์ทรับไปครับรับไปขอบคุณครับไม่จบเพลงด้วยให้ครึ่งอีกครึ่งนึงมาเอาต่อพรุ่งนี้ฝากไว้ครึ่งนึงฝากไว้ครึ่งนึงโอเคก่อนนะเป็นยังไงบ้างโซโล่สนุกมากครับก็รู้สึกดีใจที่ได้มีสเตจโซโล่จากปีที่แล้วเพราะเราได้คนละเพลงรอบนี้ได้คนละ2เพลงเลยแล้วเป็นเพลงของเราเองด้วยเต็มด้วยใช่อย่างของบอยสวัสดิ์สำเนียงก็ได้พี่ฟรีดมาช่วยเรียกว่าเป็นนางเอกให้ครับก็ดีใจมากทำให้แบบโชว์ความดีขึ้นเยอะแล้วก็ต้องบอกว่าพี่ฟีนน่ารักมากๆจริงๆครับขอบคุณมากรู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนที่ใจดีมากจริงๆเลยกับทุกคนแล้วก็สำหรับเพลงบุษบาก็ดีใจที่ภาพในหัวออกมาเป็นจริงครับแล้วก็ได้ใช้กีตาร์ได้มาซื้อมาใหม่ด้วยแต่ว่าพอใช้เสร็จแล้วหลังจบคอนเสิร์ตมันก็งานเริ่มสงสารก็อาจจะใครสนใจกีตาร์ก็รับก็ได้เออคุณจะไม่ใช้กีตาร์แล้วหรอก็ใช้แต่ว่าอาจจะทำทุนไปซื้อตัวอื่นแทนอ๋อเปลี่ยนตัวใหม่นั่นเองก็คือเป็นการขอพื้นที่สื่อในการขายกีตาร์นะครับไม่แต่ผมล้อเล่นเก็บเป็นความจำขายจริงหรือไม่ขายจริงก็มีคน DM มาอยู่แต่ก่อนบอกว่าขายไม่ขายแล้วแต่ราคาว่าราคามันคิดแค่ไหนใช่ถ้าขาดทุนก็ไม่ขายแล้วน้องคิดว่าปรับเปิดอะไรครับเปิดประมูลครับเกรงใจเดี๋ยวไว้ใช้บ่อยครับเปิดประมูลชื่อของขวัญให้วิกเตอร์น่าสนใจต้องใช้งานไหนหรือเปล่ากีตาร์ก่อนครับเดี๋ยวไปซื้อเบสให้วิกเตอร์เป็นเบส8สายแล้วตอนนี้คุณหนึ่งแม่ไหนเป็นเพลงใหม่เป็นยังไงบ้างครับผมก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกครับระหว่างพวกเราพ็อกซี่กับทาง The Black Sea ผมก็รู้สึกว่าดีใจมากๆครับที่เรามีโอกาสได้ทำงานกับโปรดิวเซอร์ระดับโลกครับผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่แบบว่าได้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นงานดีๆแบบนี้พวกเราได้ทำงานก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นครับได้แบบก็รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์มากมายครับได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ซึ่งเป็นคนที่ได้ประสบการณ์ที่ทำให้เราแบบเยอะแยะมากมายครับก็หวังว่าในอนาคตจะได้ร่วมงานกับผลิตภัณฑ์ของคนที่ฟังเพลงของเราอยากช่วยเชียร์จริงผมว่าผมเสียงเชียร์แล้วแบบสนุกมากเหนื่อยมากครับตอนนี้ผมคลายมากเลยเอาจริงๆพวกเราเฝ้ารอเสมอครับการที่พวกเราจะได้คอลลาเบชันกับศิลปินไม่ว่าจะเป็นในไทยต่างประเทศก็แล้วแต่แล้วก็ถ้าพี่ๆหรือใครดูอยู่ก็สามารถเรียนเชิญพวกเราไปคอลลาเบชันได้นะครับพวกเราดีๆแบบจะคอลแลบร่วมงานกับทุกท่านแน่นอน